สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Arduino Creative Lee นะครับและวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างนาฬิกานะครับโดยใช้ตัว TM1637 หรือ4 digit 7 segment นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาย้อนดูกันนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วครับเราได้ทำการสร้างตัวนาฬิกาอัตโนมัติด้วยหน้าจอ LCD นะครับซึ่งคราวนี้เราจะเปลี่ยนจากหน้าจอ LCD มาเป็นเจ้าตัว7 segment ตัวนี้นะครับเรามาดูอุปกรณ์กันเลยเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับชิ้นแรกที่เราต้องใช้ก็คือบอร์ด Arduino Uno นะครับชิ้นที่2ที่เราต้องใช้ก็คือ4 digit display นะครับกับด้านอย่างนี้นะครับจะมี I2C จะมี4ขานะครับแล้วก็ชิ้นที่3นะครับก็คือเจ้าตัว real time clock ตัวนี้นะครับจะเป็น MH real time clock module นะครับก็เราก็ต้องใช้ทานตัว CR2032 3วอลต์อันนี้ด้วยนะครับก็ใส่ไปเลยแล้วจากนั้นเราก็ต้องใช้สาย USB ในการอัปโหลดโค้ดนะครับต่อไปเรามาดูวงจรกันเลยเราจะมาต่อวงจรเจ้าตัว Arduino Uno กับเจ้าตัว Time Clock นี่ก่อนนะครับอันแรกนะครับก็คือจะเป็นขา RST ตรงนี้นะครับให้เราเอาขา RST นี่นะครับต่อกับ Digital Pin 5นะครับปึ๊บแล้วจากนั้นนะครับเราจะมีขา DAT นะครับหรือ Data นะครับก็เอาขาสีเทานะครับจะเป็นสายสีเทานะครับแล้วก็เอาต่อตรง Digital Pin 6เลยนะครับอย่างนี้เลยครับแล้วจะมีขาต่อไปก็คือ CLK นะครับไม่ใช่ CLK ก็จะเป็นสายสีม่วงนะครับก็เอาต่อกับ Digital Pin 7นะครับอย่างนี้ Digital Pin 7จากนั้นก็จะเหลืออีก2ขานะครับ GND กับ BCC ครับ GND ก็ง่ายๆเลยครับต่อกับ Ground นะครับหรือ GND ของ Arduino นะครับแล้วก็ส่วนขาตรงนี้นะครับเราต่อกับ5บนของ Arduino นะครับต่อมาเรามาดูวงจรของเจ้าตัว7 segment กันเลยนะครับ7 segment นี่นะครับเราก็ต้องเอา Arduino Uno มานะครับแล้วก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด4ขาด้วยกันนะครับขาอันแรกคือ CLK นะครับส่วนขาที่2คือ DIO นะครับขาที่3คือ GND ส่วนขาที่4คือ5โวลต์นะครับเรามาดูตรง CLK หรือสายสีเหลืองกันเลยนะครับ CLK นะครับก็จะต่อตรง Digital Pin 9นะครับต่อมาเรามาดูขาต่อไปนะครับก็คือ DIO นะครับ DIO หรือสายสีเขียวนะครับก็ต่อกับ Digital Pin 8นะครับแล้วอันนี้ดอก Digital Pin 9แล้วเรามาดูอันต่อไปนะครับเป็น GND กับ5วอลต์นะครับก็เอา GND หรือสายสีฟ้านะครับก็ต่อกับกราวง่ายๆแล้วครับกราวตรงนี้นะครับฟึบแล้วจะมีขาต่อไปคือ5วอลต์นะครับก็เอา5วอลต์หรือสายสีม่วงนะครับต่อกับ 3.3 วอลต์นะครับทำไมเราถึงต่อ 3.3 โวลต์ไม่ใช่5โวลต์หรอครับก็เพราะว่าถ้าเราต่อ5โวลต์นะครับไฟครับมันจะสว่างเกินไปแล้วของผมครับมันเป็นไฟสีขาวเนาะแล้วไฟสีขาวอ่ะมันก็จะไม่สว่างในตอนกลางวันนะครับผมก็เลยเลือกใช้ 3.3 โวลต์แทนนะครับต่อมานะครับเรามาดูโค้ดกันเลยเราก็จะมาดูโค้ดกันนะครับก็เรื่องที่เราต้องใช้นะครับจะเป็นSTDIO หรือว่าก็จะหนังสือดูดีโอแต่ไม่ใช่นะครับก็ไลบรารีนี้นะครับก็
มีของ Arduino อยู่แล้วนะคะไม่ต้องได้โหลดจากแผนนะคะส่วน DS1302 นะคะก็จะเป็นไลบรารีที่เราต้องดาวน์โหลดจาก GitHub นะคะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะคะก็สามารถไปกดดาวน์โหลดมาได้นะส่วน Library TN1637 โอเคนะคะให้เราเข้าไปลองสเก็ตช์นะคะแล้วก็จะมีเอ็นโคดไลบรารีแล้วก็เมนูซิปไลบรารีตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวลองดาวน์โหลดนะคะแล้วจะมีตรงเสิร์ชตรงนี้นะคะให้เราใส่เลยนะคะ TM 1637นะคะกดเสิร์ช enter นะคะก็มันจะเป็นทีมพอมันเสิร์ชเจอเลยนะคะให้เราเลื่อนลงมาค่ะอันที่มันเป็นมีแค่ชื่อ TM 1637ซึ่งสร้างโดยตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าจะเป็นเวอร์ชัน 1.2.0 นะคะตัวนี้ค่ะให้เราใช้ตัวนี้นะคะใช้ตัวอื่นไม่ได้ที่ของตัวนี้เท่านั้นนะคะพอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็เรามาดูที่โค้ดกันนะคะเรามาดูส่วนการตั้งเวลาครับซึ่งการส่วนการตั้งเวลาตรงนี้นะคะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการตั้งเวลาในการอัพโหลดโค้ดสิ่งนะคะตอนนี้นะคะเรามาอัพโหลดโค้ดก่อนเลยตอนนี้ก็ทำนักโหลดดิ้งแล้วนะคะเราเข้าไปตรงซีเรียลมอนิเตอร์นะคะแล้วก็วิธีการตั้งเวลานะคะจะทำได้ตั้งแต่ที่ก่อนนะคะถ้าไม่ขึ้นในที่นะคะก็อาจจะกดรีเซ็ตทั้งหมดก็ได้นะคะก็เวลากลับได้นะคะโอเคนะคะวิธีการเซ็ตจะเซ็ตให้เป็นเที่ยงคืนนะคะคือ0000นะคะจะเห็นว่าจะเป็นเลข0000เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้คุณกลับได้นะคอมเมนต์ไปส่งมานะคะตอนนี้1109นะคะก็สามารถเซตได้เป็น1109แบบนี้เลยนะคะแล้วก็กด enter ก็จะเปลี่ยนเป็น1109โดยอัตโนมัตินะคะค่ะแล้วถ้าสมมติเราปล่อยเวลาให้มันเดินไปมันจะเดินได้หรือเปล่าถ้ามันลงเจ้าตัวโมดูลจับเวลานับเวลาอยู่นี้นะคะโมดูลนี้จะเป็นโมดูลสำหรับการนับวินาทีแบบนับชั่วโมงนะคะก็จะเพิ่มเป็นทีละนาทีซึ่งเราต้องใช้ฐานตรงนี้นะคะถ้าเราไม่มีฐานเราจะจับเวลาหรือนับเวลาเป็นนาฬิกาแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องมีฐานซึ่งถ้าฐานหมดนะคะเวลามันก็จะเดินช้าลงแล้วเราต้องฐานใหม่นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เขาใส่ของจะมีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสร้างเจ้าตัวนาฬิกาด้วยตัวเองโดยใช้เจ้าตัว 4-digit 7 segment นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ